คุณพยากรณ์นอนรัดนะครับในช่วง1ชั่วโมงจากนี้ไปนะฮะก็เป็นช่วงที่หลายคนอยากจะ1เลยดูดวงนะครับบางคนที่ส่งคำถามเข้ามาก็เตรียมฟังนะครับว่าผมจะพยากรณ์ว่าอะไรนะครับชีวิตหรือว่าคำถามที่คุณสงสัยมานะครับก็จะมาพูดจากนี้ไปนะส่วนท่านที่อยากจะดูดวงนะครับแล้วก็นั่งฟังจนเพลินมาได้ชั่วโมงแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่จะอยากทราบดูตัวเองบ้างนะครับก็พิมพ์นะพิมพ์ถ้าอยู่เมืองไทยนะครับก็พิมพ์ชื่อนะแล้วก็วันที่นะครับวันที่เกิดนะครับชื่อวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบอยากทราบเรื่องอะไรก็ส่งคำถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับ4642828แล้วก็ในเรื่องของถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับก็มีช่องทางนะการที่จะติดต่อหรือคุยกันนะครับก็มีอีกหนึ่งช่องทางในการโทรศัพท์เข้ามาถามนะในเรื่องต่างๆที่อยากทราบนะครับก็โทรมาที่เบอร์1800694545นะครับ1800694545นะฮะนี่คือเบอร์ที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่อเมริกานะครับอยู่ที่แคนาดานะครับก็โทรมาที่เบอร์ดังกล่าวนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากคำถามกับทางเจ้าหน้าที่เขาไว้นะฮะใครที่อยากรู้ดวงตัวเองดวงของแฟนดวงของคนรอบข้างดวงของญาติพี่น้องนะครับหัวหน้าเจ้านายลูกน้องอยากรู้ดวงใครถ้าเราเพียงรู้ว่ารู้วันเดือนปีเกิดเขานะครับส่งมาได้หมดเราจะบอกให้ฟังนะครับบางคนไม่รู้ว่าแฟนนิสัยยังไงก็มีนะบางคนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแฟนนิสัยอย่างไรบ้างนะครับดวงนี้นิสัยอย่างไรเนี่ยก็ดูได้ด้วยนะฮะแต่ไม่ต้องแบบผมนิสัยอย่างไรนะครับไม่ต้องนะเอาคนรอบๆตัวนะครับตัวเองยังไม่รู้ตัวก็อย่าไปให้คนอื่นเขาบอกเลยนะในเรื่องของใครที่ชมรายการนะครับมีหลายช่องทางนะช่องทางเกี่ยวกับการดูนะครับก็มีดู YouTube ก็ได้นะดูทาง YouTube นะครับก็พิมพ์คำว่า Channel 8นะพอพิมพ์คำว่า Channel 8บางคนก็ดูทาง YouTube เป็นหลักมานานแล้วนะครับพิมพ์คำว่า Channel 8ก็ดูได้ หรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะครับโหลดแอปพลิเคชันนะเวลาโหลดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ระบบใดนะครับจะไม่เรียกว่ารุ่นใดนะบางคนรุ่นสมัยก่อนโนเกียสมัยก่อนก็มีนะเอาโทรศัพท์ระบบนะครับ Android นะครับหรือว่าระบบ iOS นะก็สามารถที่จะไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับมานะพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับถ้าใช้ระบบ Android นะครับก็ไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8ใครที่ใช้ระบบ iOS นะครับก็ไปโหลดแอปนะครับคำว่า Channel 8นะครับแล้วก็เราจะเห็นจะเห็นคำว่า Channel 8หน้าตาเลข8นะครับสีม่วงๆแบบนี้แหละนะสีม่วงแบบนี้แล้วก็โหลดเข้ามานะครับสามารถติดตามชมรายการได้24ชั่วโมงนะครับมีรายการให้ชมนะไม่ว่าจะเป็นสดเป็นเทปเป็นรายการเกี่ยวกับดูดวงรายการธรรมะรายการท่องเที่ยวข่าวการเมืองการ์ตูนพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขายของอะไรก็ตามนะครับมีสิ่งที่เราอยากรู้หรือว่าสิ่งที่เป็นสาระนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่มีความบันเทิงนะมาทุกรายการนะครับใน24ชั่วโมงนะก็พิมพ์ว่า Channel 8เท่านั้นนะครับแล้วก็นะมีช่องทางหนึ่งเว็บไซต์นะครับก็ thaitv8 นะครับ .com นะหัวไวเว็บ thaitv8.com นี่ก็สามารถติดตามชมรายการทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่คือช่องทางการติดต่อมีหลายช่องทางเนาะแล้วก็ใครที่ติดตามชมช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะฮะใครที่อยากรู้ว่าเดือนนี้นะครับมีอะไรที่น่ากังวลบ้างนะในสิ่งรอบตัวเรานะครับในบ้านเมืองเราเรื่องของราคาข้าวของจะเป็นอย่างไรนะครับน้ำมันกำลังจะเดี๋ยวน้ำมันจะลงนะครับลงอีกนิดนึงนะไม่นานนี้นะครับแต่ว่าใครที่ขับรถนะครับเมื่อเดือนที่แล้วผมพูดให้ฟังถ้าใครที่
จำได้นะครับในช่วงปลายสัปดาห์นะว่ามันมีดาวคู่หนึ่งนะครับคือดาวอังคารและดาวเสาร์ดาวคู่นี้เมื่อไหร่ที่มันทับกันเนี่ยนะมันเจอกันเมื่อไหร่นะครับนี่มันจะเกิดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะและดาวดวงนี้มันเกิดมาตั้งมันทับกันในช่วงปลายสัปดาห์ปลายเดือนนะครับปลายเดือนมิถุนายนนะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎานะครับเมื่อปลายเดือนได้พูดแล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นแปลว่าดาวอังคารและดาวเสาร์มันยังทับกันอยู่ในเดือนกรกฎานี้นะครับคือเรื่องอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุจะเยอะเป็นพิเศษนะฮะและเป็นอุบัติเหตุที่มันซ้ำๆกันนะครับไม่ใช่อะไรที่มันแปลกใหม่เลยนะมันเหมือนกับว่าช่วงสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาจะได้ไหมที่มันมีช่วงเรื่องของจักรยานนะครับรถชนจักรยานพอนับ1ปุ๊บเดี๋ยวภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะเราจะเห็นรถจักรยานโดนรถยนต์ชนโดนปิกอัพชนโดนมีอุบัติเหตุอะไรตามท้องถนนโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับเดือนนี้นะครับอีกแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุซ้ำๆนะครับสิ่งที่ต้องระวังรถแรกเลยคือรถตู้นะครับเพราะนั้นใครที่นั่งรถตู้นะเดือนนี้ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับเขาว่าระมัดระวังเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะระวังยังไงนะเราก็ไม่ได้เป็นคนขับนะฮะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาช่วงเวลาไหนนะครับแต่ว่าเราก็อาจจะอาราธนานะครับพระสักหน่อยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนเช้าๆใครที่มีพระห้อยคออยู่นะครับเราก็อาจจะท่องนะครับพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังนะก็แปลว่าอะไรแปลว่าขอคุณพระพุทธพระธรรมนะครับอาราธนาก็คือมาด้วยนะมาสถิตหรือว่ามาคุ้มครองดูแลนะครับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พูดเป็นภาษาให้ฟังรู้เรื่องก็ได้นะครับขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุพการีก็ได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาช่วยปกปักรักษาตัวลูกด้วยลูกกำลังจะเดินทางนะไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องรถยนต์รถตู้รถอะไรก็ตามรถประจำทางนะครับก็ขอให้คุ้มครองดูแลด้วยเนี่ยก็พยายามท่องตอนเช้านะครับก่อนจะออกจากบ้านหรือว่ากำลังจะขับรถกำลังจะสตาร์ทกำลังจะขึ้นรถนะครับไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลนะครับก็อาราธนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยพูดเป็นภาษาไทยนี่แหละนะไม่ต้องไปบาลีนะครับบาลีบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับโอ้พูดซะยืดยาวเลยนะแต่เนื้อหาเราก็รู้ว่าบทคุ้มครองนั้นเองจริงๆแล้วข้างในมันแปลว่าอะไรเราก็บางทีมันไม่อินไงมันไม่อินว่าถ้าเรารู้นะครับขอคุณก็คือพระคุณนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่บุพการีนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยมาคุ้มครองให้ลูกปลอดภัยด้วยในการเดินทางตั้งแต่ไปจนกลับนะครับนี่สิ่งที่ฝากไว้นะครับเราก็จะบางทีมันก็มีอะไรที่มันแปลกๆเหตุการณ์แปลกๆคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมว่าประเภทแบบเครื่องบินตกนะครับจะเป็นต่างประเทศแล้วก็ได้นะแล้วมีคนที่รอดนะครับก็จะมีเหตุการณ์หรือคำพูดหรือว่าเรื่องแปลกๆที่กำลังจะขึ้นเครื่องแล้วอยู่ดีๆคุณพ่อหรือคุณแม่นะโทรมาบอกว่ายายป่วยนะครับให้เบรกเดินทางก่อนให้กลับมาดูแลญาติพี่น้องนะครับบางทีเราก็โอ้โหตั๋วเครื่องบินก็แพงแต่เป็นอุปการีเราเอาเบรกแล้วกันสุดท้ายเครื่องบินลำนั้นประสบอุบัติเหตุหรือมีภัยเกิดขึ้นนะเนี่ยก็มีแบบนี้นะครับให้ได้ยินได้ฟังในหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดความรุนแรงนะครับนี่คืออะไรนี่คือบุญไงบุญช่วยนะครับบุญมาช่วยเรานะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเราทันก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุอะไรก็ตามมันก็จะมีเหตุให้เราไม่ไปในจุดที่จะเกิดปัญหานะครับหรือเราขับรถเองแทนที่เราจะเดินทางไปเส้นซ้ำๆกันเหมือนเดิมวันนี้เปลี่ยนเส้นทางใหม่ละกันนะปรากฏว่าเส้นทางเดิมเนี่ยมันมีภัยนะครับหลุมยุบลงมายุคนี้ไม่รู้เป็นไรนะหลุมถนนหรือทางนะครับมันก็ทรุดหรือยุบนะครับมีบางทีรถตกไปบ้างหรือว่าภัยต่างๆก็ตามนะครับ ไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับแทนที่จะเคยไปเส้นเดิมๆคราวนี้เปลี่ยนเส้นใหม่ละปรากฏว่าไอ้เส้นเดิมแล้วก็เวลาที่เราก้ำกึ่งแทนที่จะอยู่ในจุดนั้นน่ะ
ปรากฏว่ามีรถอุบัติเหตุลงเหวลงทางเจอก้อนอิฐก้อนกรวดนะหรือว่าลูกน็อตโยนเข้ามาในรถเงี้ยนะครับนี่มันคือบุญกุศลทั้งนั้นเลยหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับระวังรถตู้นะระวังดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีเหตุเรื่องเกี่ยวกับเพราะว่ารถตู้นะครับมากขึ้นมากขึ้นนะฮะสองนะครับสิ่งที่เคยพูดแล้วเมื่อเดือนก่อนนะครับคือเรื่องของดาวอังคารและดาวเสาร์หมายถึงเหตุให้มีคนคิดฆ่าตัวตายนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วผมเพิ่งพูดเรื่องนี้เพราะว่าดาวดวงนี้มันทับกันจนถึงสิ้นเดือนกรกฎานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังพูดซ้ำเดิมอยู่นะครับว่ามันจะมีเหตุให้คนคิดฆ่าตัวตายกันง่ายขึ้นครั้งที่แล้วพูดไว้ว่าดูคนรอบตัวเราสิใครที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าใครที่มีปัญหาในชีวิตไหมใครที่รู้สึกว่ามันมีอะไรคำพูดอะไรแปลกๆอาการแปลกๆที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับปลอบเขาซะดูแลเขาหน่อยเป็นเพื่อนเขาบ้างเอาพาไปเที่ยวนะครับที่มันเปิดหูเปิดตาไม่ให้เขาจมอยู่กับห้องจมอยู่กับบ้านจมอยู่กับที่ใดที่หนึ่งที่มันน่าสลดหดหู่นะครับทำให้ชีวิตเขามันมีความมีบันเทิงมันยิ้มแย้มนะครับพาไปเล่นบันจี้จัมพาไปขึ้นไปที่สูงให้มันปล่อยทิ้งดิ่งลงมามันจะได้แบบคึกคักไงอารมณ์ที่มันซึมเศร้าหงอยจริงๆนะคุณผู้ชมลองนึกดูว่าลองเวลาเราเศร้าสุดๆนะอกหักมันเศร้าตกงานเครียดนะไปกระโดดบันจี้นะฟิวบันจี้จัมนะฮะชีวิตมันจะเหมือนกับโอ้โหมันจะตายให้ได้เลยนะหรือไปสวนสยามก็ได้นะที่มันจะแอนด์ดรอปที่มันนั่งแล้วก็วิวลงมานะครับมันจะปล่อยทิ้งดิ่งขึ้นไปสักประมาณ30เมตรนะครับแล้วก็จะปล่อยเราที่เรานั่งเนี่ยลงมาแล้วก็หยุดเบรกเย็ดอย่างเงี้ยอารมณ์หัวใจเราที่มันซึมเศร้ามันหายเลยนะมันดีขึ้นนะถ้าไม่ดีขึ้นก็ขึ้นสัก 2-3 รอบก็ได้นะเดี๋ยวมันดีขึ้นเองนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆคือทำให้ชีวิตเขานะครับหรือเราก็ได้ที่มันทุกข์อยู่นะพยายามหาอะไรที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่ทุกข์เศร้าเนี่ยให้หาสิ่งตรงข้ามหรือว่าไปในที่ที่มันทำให้อารมณ์เรามีความสุขได้นะครับหรือสงบได้นั่นเองนะฮะเนี่ยช่วยเหลือคนรอบข้างดีๆนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้จะมีคนหรือมีข่าวนะครับจะเป็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นะเยอะขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของคนคิดฆ่าตัวตายนะครับจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราฟังแบบนี้เราผมไม่ได้ให้คุณมาเปิดหนังสือพิมพ์ไล่ดูจากนี้ไปนะครับเพียงแต่ว่าให้เราสังเกตคนรอบข้างดูดวงต้องดูอย่างมีประโยชน์นะครับดูคนรอบตัวเราใครที่กำลังเครียดกำลังทุกข์นะครับหรือเรากำลังทำให้เขาทุกข์อะไรก็ได้นะครับไปหาวิธีทำให้เขามีความสุขนะโดยวิธีใดก็ได้นะครับจะได้สุขอย่างอิ่มเอิบเขาก็จะได้มีอารมณ์ที่ไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านนะนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อมุมดาวนะครับโคจรในบ้านเมืองเรานะในจุดนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องฟืนไฟนะครับไฟไหม้นะต้องระมัดระวังนะครับไฟไหม้จะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของไฟนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไฟไหม้เช่นตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นโรงแรมนะห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าเป็นอาคารสูงนะครับระวังเรื่องฟืนไฟหน่อยนะครับถึงจะเป็นช่วงหน้าฝนก็เถิดนะเรื่องฟืนไฟเนี่ยจะเด่นแล้วก็มากเป็นพิเศษนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องของการเงินนะเรื่องการเงินนะครับเดือนนี้นะครับเป็นช่วงเดือนที่การเงินคนจะช้อปปิ้งนะหรือว่าใช้เงินนะแบบช็อตมากที่สุดในรอบหลายเดือนตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับเดือนนี้จะได้ยินคนรอบข้างเราบ่นว่าเงินไม่พอใช้นะครับมากกว่าหลายๆเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับเดินไปที่ไหนจะมีแต่คนพูดเงินไม่พอใช้เดินไปเข้ามาในบ้านนะเข้าห้องครัวก็มีคนบอกเงินไม่พอใช้เดินไปหน้าบ้านก็มีคนบอกคนไม่พอเงินไม่พอใช้เดินไปที่ออฟฟิศนะครับก็มีบอกคนบอกเงินไม่พอใช้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินนะครับเรื่องเงินทองช็อตนะครับมากเป็นพิเศษเพราะนั้นไม่ใช่แค่คนรอบข้างตัวเราด้วยก็เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเดือนนี้
ถ้าเป็นไปได้นะครับอะไรที่จะต้องรัดเข็มขัดก็รัดซะอะไรที่ต้องฟุ่มเฟือยก็เบรกได้ก็เบรกซะสิ่งใดที่จะต้องซื้อแล้วเป็นสิ่งที่ยังไม่จำเป็นหรอกแต่ซื้อไปก่อนละกันเบรกได้ก็เบรกก่อนนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการซื้อของผิดสเปคนะดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาเมืองก็บ่งบอกได้ด้วยนะครับว่าในช่วงเดือนนี้นะครับหลายคนที่ดวงไม่ค่อยดีนะเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือว่าเกี่ยวข้องกับมีเคราะห์นะครับดวงตกซะหน่อยนึงนะครับซื้ออะไรก็จะได้ของที่มีตำหนิซื้ออะไรก็จะได้ของที่แพงกว่าที่อื่นร้านอื่นซื้ออะไรก็จะได้ของที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราสั่งไปนะครับสั่งข้าวได้ก๋วยเตี๋ยวสั่งผัดไทยนะอาจจะได้กะเพราแบบนี้นะครับไปซื้อโทรศัพท์นะได้ของที่มันเป็นของมือสองย้อมแมวมาขายนี่ซื้ออุปกรณ์แต่งรถหรืออะไรก็ตามนะครับได้ของที่ผิดประเภทของที่ใช้ไม่ทนของที่ถูกย้อมแมวนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆเลยควักเงินจากนี้ไปนะครับตั้งแต่ฟังรายการนี้เสร็จปุ๊บการควักเงินจากนี้ไปนะฮะให้รู้ว่ามันมีโอกาสที่จะได้ของที่ไม่ได้ตามสเปคเราที่เราจะซื้อนะครับตรวจเช็คดีๆนะต่อมานะครับเรื่องของทองนะครับทองกำลังจะขึ้นนะฮะใครที่จะซื้อจะขายนะครับทองนะทองกำลังจะขึ้นนะครับขึ้นในจุดที่ถ้าเรามีทองราคาถูกๆอยู่สามารถขายได้กำไรนะครับแต่ถ้าใครซื้อทองเอาไว้นะครับแล้วจะขายนะก็ให้รู้ว่าหรือว่าจะซื้อนะครับซื้อทองช่วงนี้นะครับก็ให้รู้ว่าราคาเตรียมจะขึ้นอีกแล้วนะครับขึ้นมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่นักนะครับน้ำมันก็กำลังจะน้ำมันจะลงนิดนึงนะครับน้ำมันนะแล้วต่อมานะครับคือเรื่องของนอกจากฟืนไฟนะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถตู้นะครับแล้วก็รถตู้ไม่พอนะครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับระวังเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับให้มากๆนะใครที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับลมนะลมนะครับมีลมแรงๆนะครับป้ายมันจะล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องของลมนะครับกิ่งไม้หักทับรถกิ่งไม้หักทับคนนะเสาไฟหักเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่มีต้นไม้ในบ้านนะลองนึกซิบ้านเราบ้านต่างจังหวัดนะครับต้นไม้ขึ้นอยู่ติดบ้านติดหลังคาหรือเปล่ามันมีโอกาสหักทับหลังคาหรือว่าหักทับอะไรในบ้านนะครับสัตว์เลี้ยงนะเพราะฉะนั้นถ้ามีกิ่งไม้รีบตัดซะนะครับต้นไม้ก็รีบตัดนะครับลมแรงนะเดือนนี้ลมแรงมากนะครับลมแปลกๆด้วยนะลมหมุนนะครับอาจจะได้เห็นพายุงวงช้างนะกันเกิดขึ้นนะครับตามต่างจังหวัดนั่นเองนะครับเราจะมีข่าวพายุงวงช้าง1ลูก2งวงงวง2งวงนะครับพันกันไม่ให้มั่วเลยเนี่ยนะพอละนะครับนี่รู้สึกว่าเห็นคนส่งดวงมาเยอะกว่าดูไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการนะแล้วอยากดูดวงนะครับ4642828นะครับ SF คือการส่ง SMS นะครับส่วนใครที่ส่งอยู่ต่างประเทศนะครับก็โทรมาที่1800694145นะครับส่วนใครที่ติดตามชมเว็บไซต์นะครับก็มีเว็บไซต์ดูได้ทาง YouTube พิมพ์ว่า Channel 8หรือโหลดแอปพลิเคชันก็ใช้คำว่า Channel 8เช่นเดียวกันนะครับมาเริ่มดูดวงแล้วคุณมงคลนะฝันว่างูจงอางพ่นพิษมาโดนมืออาจารย์ช่วยทำนายให้ด้วยครับเมื่อกี้ผมมองแวบๆนึกว่าอาจารย์ช่วยทำแผลให้ด้วยครับงงช่วยทำนายให้ด้วยครับโอเคตกใจใช่ของงูจงอางพ่นพิษด้วยนะงูจงอางมันแผ่แม่เบี้ยได้นะงูจงอางนี่มันแค่หน้าตามันน่ากลัวนะผมเคยเห็นงูจงอางนะฮะมันน่ากลัวยิ่งตัวใหญ่ๆนี่โอ้โหตัวมันเงาๆมันเลื่อมๆนะงูเห่ากับงูจงอางนี่เขาบอกงูจงอางน่ากลัวกว่านะเวลาที่มันโกรธเวลาที่มันหวงไข่นะครับแล้วก็
ตัวมันจะตันๆเลื่อมๆน่ากลัวนะแต่นี่คุณมงคลฝันว่างูจงอางพ่นพิษนะครับมาโดนมือแปลว่าอะไรชัดเจนนะครับงูจงอางส่วนใหญ่มันคือเรื่องคู่เรื่องแฟนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรล่ะแฟนพ่นพิษนะมาโดนมือด้วยนะแสบมันร้อนทรมานนะครับแปลว่าจะมีปัญหาทะเลาะ กับคนในบ้านนะครับคุณมงคลจะมีปัญหากับแฟนหรือคนสนิทก็ได้นะครับเขาว่า งูจงอางนะครับยังหมายถึงคนที่ใกล้ชิดนะครับจะมีปัญหาคนที่ใกล้ชิดคนที่สนิทหรือคนที่สั่งงานเราได้นะยังไม่พอนะครับไม่ใช่ว่าคนธรรมดานะคนที่สั่งงานเราได้ด้วยนะครับถ้าเป็นคนในครอบครัวระวังทะเลาะ กับแฟนมีปัญหาเรื่องไม่เป็นเรื่องกำลังจะทะเลาะ กับคนในบ้านกำลังจะปัญหาเรื่องเงินที่มันช็อตกันในบ้านนะฮะส่วนถ้าที่ทำงานก็ยังเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของคนที่สั่งงานเราอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นใครก็ตามที่สั่งงานหรือคุยเคลียร์เรื่องงานแล้วไม่เคลียร์มีปัญหาทะเลาะ กันในที่ทำงานมีปัญหาเข้าใจผิดมีเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือว่าเรื่องที่คนโยนความผิดมาให้นะครับถูกหักหลังก็ได้นะเพราะฉะนั้นคุณมงคลระมัดระวังเรื่องการงานให้มากๆนะครับมีปัญหาเรื่องดังกล่าวนี้นะต่อมานะครับต่อมา มงคลเสร็จแล้วต่อมาน้องอุนะน้องอุอยากรู้เรื่องของความรักนะครับน้องอุนะเกิดวันที่7เดือน8ปี2527นะเรื่องของความรักพื้นดวงชะตานะน้องอุมีดาวศุกร์กับดาวพุธนะครับอยู่คู่กันศุกร์กับพุธเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดวงที่โหยหาความรักนะดวงชะตานี่นะพอความรักไม่มีช่วงไหนนะครับเหงาได้ไม่นานก็จะรู้สึกว่าอยากมีคู่นะครับอยากมีคนพิเศษนะอยากที่จะมีแฟนนะครับอยากที่จะอยู่แล้ววันๆตกตอนเช้าก็มีคนนึกถึงนะกลางวันก็มีคนโทรหานะเย็นก็มีคนไปกินข้าวด้วยนะหรือว่ากลางคืนก็มีคนอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยนะครับน้องอู้ก็จะอยู่อารมณ์วนเวียนอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในพื้นดวงชะตานะครับ มุมดาวความรักนอกจากมีดาวพุธกับศุกร์อยู่คู่กันแล้วนะครับยังมีดาวอังคารกับราหูนะครับที่มันสัมพันธ์กันด้วยนะดาวคู่นี้นะครับมันเกี่ยวข้องนะกับเรื่องของต้องระมัดระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็จะมาชอบเรานะครับเราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วนะครับมีแฟนหรือว่าอะไรก็ตามนะแล้วที่สำคัญในพื้นดวงชะตาในช่วงนี้นะพื้นดวงมีมุมดาวที่เกี่ยวพันนะครับถ้ายังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนมีเกณฑ์ที่จะมีแฟนนะครับแต่ว่าถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังจะทะเลาะระวังจะมีเหตุให้เลิกลากันด้วยนะยังต้องระวังดีๆนะครับยังไม่พอยังมีปัญหาที่เกี่ยวพันนะครับกับคนที่คบหาหรือว่าคนที่กำลังดูใจอยู่ด้วยนะครับระวังแฟนมีคู่ซ้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักแปลว่าอะไรสรุปแล้วแปลว่าดวงชะตาดาวความรักช่วงนี้มันกำลังคลุมเครือมันกำลังมีปัญหาอะไรที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่นะครับแปลว่าถ้ามีคู่เนี่ยต้องระวังมากๆคอยตรวจคอยเช็คแล้วก็ดูตัวเองนะไม่ใช่ให้ดูเขาอย่างเดียวนะครับบางคนชอบจับผิดแต่แฟนอย่างเดียวพอจับผิดปุ๊บอารมณ์นิสัยตัวเองมันออกมาในมุมของความหึงหวงในมุมของการไล่บี้ไล่จี้ไล่จิกมันในมุมของการคอยจับสังเกตจนกลายเป็นเหมือนพวกตำรวจจับโจรจับขโมยนะครับคนเราบางทีมันก็บางทีไม่มีชนักปักหลังหรอกแต่ว่าโดนบี้โดนจี้โดนมาจับผิดมากๆมันก็รำคาญพอรำคาญมันก็ไปหาสิ่งที่มันไม่น่ารำคาญนะบางทีสิ่งที่ไม่น่ารำคาญเนี่ยมันขาวนะมันอวบนะมันพูดเพราะนะมันเอาใจเก่งนะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ใกล้แล้วมีความสุขไงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยนะอุนะพยายามถ้ายังไม่มีแฟนก็ถือว่าคนที่เข้ามาจะมีคนที่คนคนนั้นมีโอกาสที่จะมีแฟนแอบอยู่หรือว่าถ้าคบกับใครอยู่คนคนนั้นมีโอกาสที่กำลังจะพูดคุยนะเริ่มต้นอะไรบางอย่างกับใครนั่นเองนะอุนะต่อมานะครับคุณชัดชัย
ถามว่าเรื่องแต่งงานแล้วก็เรื่องของการงานนะครับคุณชัดชัยเกิดวันที่18เดือน11ปี2521นะฮะเรื่องของการแต่งงานมีอะไรบ้างนะครับพื้นดวงชะตานะครับมุมดาวดาวคู่ครองดาวความรักถือว่าดีนะดีถึงดีมากด้วยนะครับโอกาสที่จะแต่งงานนะครับในช่วงปีจากนี้ไปนะครับจนไม่เกินปีหน้านะไม่เกินปีหน้าดาวดวงนี้มันมีมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับได้โปรเจกต์ใหญ่ๆมีความหวังใหม่ๆมีคนที่นิยมชมชอบมีความรักที่มันสดใสขึ้นนะเพราะฉะนั้นคุณชัดชัยมุมดาวความรักดีขึ้นถ้ามีโอกาสสามารถแต่งงานได้นะครับช้าสุดไม่เกินปีหน้านะครับแต่ถ้าปีหน้าคุณชัดชัยบอกว่าอยากแต่งและแต่ว่าแล้วก็เกือบจะพร้อมแล้วแต่ว่าร้อยพร้อมเพอร์เฟกต์ 100% ซะก่อนชีวิตคนเราบางทีมันไม่มีเพอร์เฟกต์หรอกนะหลายคนที่คิดว่าจะพร้อมก่อนแล้วค่อยแต่งงานนะครับผมก็เห็นว่าผ่านมาเป็น10ปีก็ยังไม่พร้อมเลยนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆนะไปคุยไปคุยมาทำท่าจะทำเขาจะท้องหรือเปล่าอย่างนี้นะครับโอ้โหแต่งง่ายเลยนะครับมันมีเหตุให้ขนขวายหาวิธีแต่งก็ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งนะครับเขาว่าพร้อมเนี่ยมันไม่มีพร้อมหรอกนะครับแต่ว่าถ้าทำให้ดีที่สุดในหรือขวนขวายจริงๆนะครับโอกาสหรือพยายามจริงๆจะแต่งเนี่ยมันแต่งได้นะครับในปี2ปีมันแต่งได้แหละถ้าพยายามมันเอาจริงๆนะฮะไปกู้นู่นกู้นี่หรือแต่งให้ขนาดมันไม่ใหญ่นักหรือว่าสถานที่มันไม่ต้องอลังการไม่ต้องไปถึงกับแต่งในโรงแรมนะมาแต่งในโรงเรียนก็ได้นะมันมีพวกหอประชุมนะหรือว่าจะไปแต่งที่บ้านเนี่ยก็ได้นะครับสถานที่ไม่ต้องไปอะไรง่ายๆคือมันหาวิธีที่มันจะเซฟคอสได้นะครับเพราะนั้นคุณชัดชัยเรื่องแต่งงานนะครับสามารถแต่งได้แต่ถ้าไม่แต่งนะครับอยากจะร้อยพร้อมจริงๆนะฮะมันจะหลุดไปอยู่ในช่วงปี2561เลยนะครับมันจะกลายเป็น61นะครับปีสุดท้ายถ้าจะแต่งงานถ้าไม่พร้อมนะครับ61ถึงจะได้แต่งนะคุณอุนะครับส่วนไอ้คุณชัดชัยนะครับคุณชัดชัยส่วนเรื่องของการงานนะครับมุมดาวการงานคือดาวพระอาทิตย์พื้นดวงชะตาเป็นคนที่เก่งนะคุณชัดชัยเป็นคนที่เก่งไอเดียดีความคิดดีมีหลักการเป็นคนที่มีเหตุผลนะครับกล้าได้กล้าเสียด้วยไม่ใช่ว่าขี้ปอดนะสามารถลุยได้ถ้ามีเงินลงทุนลงบางทีเงินไม่พอลงทุนลุยก่อนก็ได้นะครับแล้วใช้ไอเดียแล้วก็ใช้ความสามารถส่วนตัวเป็นคนที่เก่งในการเจรจาต่อรองพูดจาตรงไปตรงมาด้วยนะครับพื้นดวงดาวพุธคู่กับดาวอังคารนะครับดาวพุธเป็นดาวแห่งเรื่องของคำพูดวาจาดาวอังคารเป็นเทพแห่งสงครามเพราะฉะนั้นแสดงว่าวาจาหรือคำพูดเนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดนะฮะเป็นคนที่เอาแนวกันนะครับเพราะฉะนั้นมุมดาวเนี่ยดวงเนี้ยเหมาะกับการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับมากกว่าทำงานประจำหรือถ้าทำงานประจำสามารถที่จะทำธุรกิจส่วนตัวควบคู่ไปด้วยก็ยังดีนะฮะเพราะฉะนั้นคุณชัดชัยพื้นดวงชะตานั้นเหมาะแก่การทำธุรกิจส่วนตัวงานที่ทำจากนี้ไปในช่วงจากนี้บวกไป1ปีนะครับตั้งแต่11กรกฎาคมดาวพฤหัสย้ายปุ๊บทับดาวเสาร์นะครับพฤหัสกับเสาร์คู่นี้เป็นเรียกว่าคู่ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งใหญ่ในชีวิตแสดงว่าชีวิตกำลังจะมีการเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งนะครับกำลังจะมีความก้าวหน้าในชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นและภาระหน้าที่นั้นใหญ่ขึ้นหนักขึ้นความสามารถในตัวเองมากขึ้นลูกน้องบริวารเยอะขึ้นนะคุณชัดชัยชีวิตเริ่มดีขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมานะครับกอล์ฟนะกอล์ฟเกิดที่7เดือน9ปี2533เอาเรื่องรวมๆนะครับเรื่องรวมๆมีอะไรบ้างนะพื้นดวงนะของกอล์ฟนะครับพื้นดวงมุมดาวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับงานมีความก้าวหน้าขึ้นแน่นอนนะครับจากนี้ไปดวงชะตามีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นโอกาสนะที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเปลี่ยนงานนะครับหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งใดที่กอล์ฟคาดหวังมีโอกาสที่จะสำเร็จ
สิ่งใดที่พยายามมาหลายเดือนหลายปีนะครับกำลังจะสำเร็จสิ่งใดที่เราคิดว่าอยากจะได้นะครับจากนี้ไปให้ลุยเลยอย่าท้อแล้วก็อย่าหยุดนะอย่าหยุดยั้งอุปสรรคมีไหมมีเยอะไหมโคตรเยอะเลยนะครับเครียดมากไม่ใช่ว่าง่ายๆนะสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่หรืองานที่ทำอยู่นะฮะเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับชอบในระดับหนึ่งแหละแต่ว่าบางทีความไม่สำเร็จทำอะไรมันยังไม่สำเร็จในสิ่งที่เราหวังมานานมันเลยรู้สึกว่ามันท้อนะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่ให้รู้ว่าจากนี้ไป1ปีฟ้ามันเปิดดวงมันสว่างขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินเข้าไปหยิบความสำเร็จนะเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันง่ายขึ้นมันอุปสรรคที่มันเข้ามาเยอะๆมันจะแก้ง่ายขึ้นแล้วพอแก้แล้วเนี่ยมันก็ได้รางวัลนะในสิ่งที่เราพยายามนะกลับมาให้ตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นน้องกอล์ฟนะครับลุยเลยนะจากนี้ไปคิดอยากทำอะไรรีบทำอยากซื้อบ้านหรือซื้อรถขวนขวายซะโอกาสของความสำเร็จมันมีนะครับมันไม่ง่ายที่จะได้หรอกแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่จะได้นะง่ายกว่าช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับอย่าลืมนะใครที่อยากดูดวงนะครับก็โทรนะครับถ้าอยู่ต่างประเทศก็1800 694 5145นะครับส่วนใครที่ชมรายการแล้วอยู่เมืองไทยนะครับ SMS มาได้ที่4642828นะครับ SMS มานะอีกเรื่องนึงนะครับกอล์ฟที่ต้องทักต้องเตือนคือเรื่องของโชคฟลุกๆในช่วงเดือนกรกฎาคมมีโชคฟลุกๆได้ทั้งจากการเสี่ยงนะครับหรือได้จากการติดต่อต่อรองเจรจามีข่าวดีนะในสิ่งที่เราต้องการนะครับนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เดือนดีมากเลยลุยเองจะสำเร็จนะครับขอให้ใครช่วยเหลือจะสำเร็จขอความร่วมมือจากใครก็จะได้นะฮะนี่คือดวงของกอล์ฟต่อมาดวงของแก้มนะน้องแก้มถามว่าอยากทราบว่าจะติดสอบติดมหาวิทยาลัยนะครับที่อยากเข้าได้หรือเปล่านะน้องแก้มน้องแก้มเกิดวันที่3เดือน4ปี2540นะอยากทราบเรื่องของการเรียนนะช่วงเวลานะครับจากนี้ไป พื้นดวงนะของแก้มนะฮะเรื่องของการเรียนพื้นดวงเนี่ยนะมันเป็นดวงที่แปลกอย่างหนึ่งนะอะไรที่เราคิดที่เราหวังที่เราตั้งใจนะครับที่เราอยากได้นะครับมันมีโอกาสนะครับนะที่ยังจะไม่สำเร็จนะแต่ว่าเมื่อฟังแล้วนะครับอย่าเพิ่งท้อนะแก้มนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าพื้นดวงชะตาเนี่ยนะฮะถ้าไปอยู่ที่ใดก็ตามนะครับ ผมว่ามหาวิทยาลัยนะครับอันดับ2หรือมหาวิทยาลัยที่เราจะไปอยู่หลังจากนี้ไปเนี่ยพื้นดวงมันมีมุมดาวที่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วรู้สึกได้ว่าเอออยู่ที่นี่ก็ไม่แพ้ที่เก่าอยู่ที่นี่ก็ไม่แพ้ที่เราที่เราฝันอยู่ที่นี่ก็ดีเผลอๆดีมากกว่าอยู่ที่ไปในที่ที่เราต้องการด้วยนะเพราะฉะนั้นแก้มฟังแล้วอย่าเพิ่งท้อชีวิตมนุษย์มันไปได้อีกหลายทางแล้วการเส้นทางที่จะประสบความสำเร็จนะบางทีเราจะเดินทางนะครับไปคลองเตยอย่างเงี้ยนะมันก็ไปได้หลายทางไปทางพระราม4ก็ได้ไปทางโอ้หลายเส้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีหลายช่องทางนะเพราะฉะนั้นแก้มให้รู้ไว้ว่าผมบอกพื้นดวงชะตาเนี่ยไปอยู่ที่ใดก็ตามจากนี้ไปอยู่แล้วเฮงกับตัวเองดีกับชีวิตตัวเองนะครับอย่าท้อแล้วก็สู้ต่อไปเน้อต่อมาป้าชิดนะครับแม่คุณป้าชิดเกิดที่2เดือน7ปี2507นะป้าชิดอยากทราบเรื่องค้าขายแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะเรื่องของการค้าขายนะครับพื้นดวงนะค้าขายมันมีดวงการเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนอาชีพนะครับหรือว่าเปลี่ยนสินค้านะทำสิ่งใดอยู่ขายสิ่งใดอยู่ง่ายๆเลยนะครับป้าชิดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นป้าขายลำบากมากกว่าเดิมด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะทางแก้นะถ้าเอาตามพื้นดวงปกติโดยที่ไม่ได้แก้นะครับขายยากขึ้น
เศรษฐกิจแย่ลงในเศรษฐกิจตัวเองนะครับแล้วก็รายจ่ายเยอะขึ้นมีดวงต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครด้วยนะแล้วก็มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในบ้านที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวก็หนักขึ้นกว่าเดิมนะครับทางแก้ค้าขายสิ่งใดอยู่นะครับให้ปรับปรุงคุณภาพนี่ขายขนมก็ควรจะปรับปรุงคุณภาพคือไม่ใช่เรากินแล้วเราว่าอร่อยคนข้างๆกินบอกอร่อยไม่ได้ต้องให้คนที่อย่างน้อยไม่รู้จักก็ได้นะหรือว่าคนที่เรารู้จักก็ได้แต่ว่าเราบอกว่าเนี่ยไปซื้อขนมร้านนั้นมาหน้าตาเหมือนกันเลยดูที่เป็นอย่างไรบ้างบางทีเขาจะเอาสิ่งภายในใจจริงๆออกมานะครับเพราะฉะนั้นปรับปรุงเลยอย่างแรกนะครับคุณภาพนะของสิ่งที่เราขายนะครับพยายามตรวจหรือ QC สิ่งที่เราขายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะนะครับสังเกตไหมบางทีคนเราเวลาไปกินข้าวร้านไหนสักร้านหนึ่งหรือว่ากินขนมหรือกินอะไรก็ตามกินอาหารนะโอ้ไปแรกๆหรือเปิดใหม่ๆนะครับดีเหลือเกินอร่อยนะรสชาติก็ดีบริการก็โอเคคุณภาพก็สดใหม่ดีนะไปครั้งที่2ก็ยังดีอยู่นะครับไปครั้งที่3ผ่านมาสักปีนึงนะครับคุณภาพมันแปลกๆเหมือนกับไม่ค่อยดีเหมือนเดิมรสชาติมันเปลี่ยนไปลูกชิ้นน้อยลงนะหรือว่าลูกชิ้นเล็กลงก็ได้นะครับหรือว่าเส้นน้อยลงอะไรก็ตามน้ำซุปมันแปลกๆคุณภาพมันเปลี่ยนไปนะครับไม่ใช่ลิ้นเราเปลี่ยนนะส่วนใหญ่บางทีเห็นหลายที่นะครับบางทำไปมากๆแล้วไฟมันหายไปบางทีไฟในการขายมันมัวแต่ไปมุ่งเรื่องของหนี้สินไงขายไปขายมาแล้วโอ้หนี้ก็เยอะปัญหาเรื่องลูกน้องก็เยอะปัญหาเรื่องร้านเรื่องครอบครัวก็บานเลยนะอารมณ์ของความสดใหม่ในการที่จะมีไฟในการขายมันไม่เหมือน 2-3 เดือนแรกไงเพราะฉะนั้นการลงไปดูรายละเอียดมันก็แย่ลงน้อยลงเวลาไม่มีกลายเป็นทุกอย่างแย่ลงหมดคุณภาพก็แย่คนพอคนหายปุ๊บยิ่งเครียดเยอะเลยนะว่าทำไมร้านเราไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเอาลูกชิ้นออกไปแล้วกันจำนวนจาก4ลูกเอาไปแล้ว2ลูก3ลูกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคนยิ่งหายใหญ่สุดท้ายเจ๊งนะครับส่วนใหญ่เป็นอย่างเนี้ยผมเจอมาเยอะนะทั้งคนรู้จักทั้งใครก็ตามนะครับพอเห็นอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นป้าชิดคุณภาพกลับมาดูคุณภาพปริมาณดูที่ปริมาณคุ้มกับราคานั้นไหมนะครับแล้วก็บางทีอยากคิดเยอะนะบางคนคิดโอ้โหกาแฟแก้วหนึ่งนะราคาขายเคาน์เตอร์ทั่วๆไปนะครับเขาอยู่หน้าบ้านตัวเองนะก็ตามนะขายแก้วหนึ่ง80บาทนะครับ75บาทราคามันพอๆกับในห้างเลยนะครับในห้างต้นทุนเขาทุกอย่างมันสูงหมดค่าแอร์ค่าเช่าร้านค่าอะไรราคากับร้านบางของเรานะต่างกันไม่ถึง10บาทนะครับบางทีมันคิดเยอะไงว่าโอ้โหกาแฟก็แพงเพราะฉะนั้นค่าแก้วค่านู่นค่านี่มันออกกำไรสักครึ่งนึงแล้วกันเนี่ยมันก็ถีบราคาที่เราตั้งมันสูงเกินกลายเป็นว่าคนเขาก็เห็นกินทีเดียวก็พอละมันกลายเป็นไม่คุ้มต่อราคาของเงินที่เขาจะจ่ายนะครับยุคปัจจุบันเนี้ยสังเกตดีๆนะครับในห้างคนน้อยลงนะหรือคนก็ยังอาจจะเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าคนเลี้ยวเข้าไปในร้านแต่ละร้านนะครับน้อยลงควักเงินซื้ออะไรยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนอย่างนี้ไปคิดเยอะในการที่จะซื้อในการที่จะออกตังค์ในการที่จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่คุ้มกับในหัวเขาจริงๆนะเขาไม่ซื้อเลยนะครับเพราะนั้นมันยุคปัจจุบันร้านมันถึงเริ่มเจ๊งไงเพราะนั้นบางทีมันต้องจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากขึ้นก็ได้หรือว่าหาวิธีนะจะหาแรงจูงใจนะอาจจะเป็นเรื่องราคาเป็นเรื่องของคุณภาพที่มันดีขึ้นเป็นเรื่องของจำนวนของสิ่งนั้นให้มันเยอะขึ้นแบบนี้นะครับเพราะนั้นป้าชิดไปเลยนะปรับปรุงคุณภาพนะครับส่วนเรื่องครอบครัวนะต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะนะครับมีปัญหาด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับมีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับที่ทำให้รายจ่ายมันเยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้นรายจ่ายจะทำให้ทะเลาะกันง่ายต่อมานะครับเป็น1 เกิดวันที่28เดือน1ปี31นะเรื่องของความรักในพื้นดวงชะตาพื้นดวงช่วงนี้ดาวความรักเป็นช่วงที่มุมดาวนะก็มีปัญหาสิ่งใดยังแก้ได้อยู่นะในช่วงนี้นะครับอะไรที่เป็นปัญหาคาราคาซังในช่วงเดือนก่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้ยังประคองได้ยังแก้ได้ยังมีคนช่วยเหลือยังมีไอเดียที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะถึงมันจะมีปัญหาที่มันเยอะขึ้นนะครับบีบรัดเกลียวเยอะขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องกลัว
สิ่งที่มันเครียดมันจะมีทางแก้ทุกๆครั้งในปัญหานะครับแล้วก็เรื่องครอบครัวมันมีปัญหาเรื่องของหนึ่งเลยคนในบ้านป่วยไม่สบายรองเพศชายในบ้านป่วยไม่สบายข้อ2นะครับระวังปัญหาเรื่องของการเงินนะครับสภาพคล่องการเงินในบ้านมีคนในบ้านถูกหลอกถูกโกงแล้วกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ในบ้านมันเครียดหรือตึงวิตกกังวลเกิดขึ้นข้อ3ความคาดหวังที่มีต่อตัวเราจะมีคนในบ้านเรานะครับคาดหวังว่าเราต้องช่วยงานเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนี้เราต้องแต่เรายังทำอะไรหลายๆอย่างไม่ได้เลยต้องแบกภาระความกดดันของตัวเองนะครับกลายเป็นว่าเราทำอะไรก็ตามก็ไม่ค่อยจะมีสมาธินะครับในเรื่องของงานเรื่องของการทำอะไรก็ตามที่เราคาดหวังเพราะนั้นมันไม่ค่อยมีสมาธิหาสมาธิกลับคืนมาสติกลับคืนมาแล้วปัญหาต่างๆมันจะค่อยๆคลี่คลายนะครับทางนึงที่ทำได้นะคือมีโอกาสนะครับขยันทำงานเต็มที่ต่อไปเหมือนเดิมแล้วก็ความรักอย่าไปซีเรียสเครียดมากเกินไปมีอะไรให้คุยกัน2คนนะครับพยายามอย่าให้มีบุคคลที่3หรือความคิดของบุคคลที่3เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจนะครับเรื่องต่างๆของคน2คนเด็ดขาดนะครับแล้วไอ้เรื่องปัญหาต่างๆที่มันหนักมันจะคลี่คลายไปเองมีโอกาสในช่วงนี้นะให้ทําบุญนะด้วยการปล่อยนกหรือปล่อยปลานะครับปล่อยสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ให้อาหารสัตว์ซื้อขนมซื้อข้าวให้สัตว์นะครับนี่แหละหรือพาสัตว์ไปหาหมอก็ได้นะครับนี่คือการช่วยเหลือชีวิตแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องการให้ใครมาช่วยเหลือเราก็จะมีสักหลายชีวิตมาช่วยเรานั่นเองนะครับอ่ะเวลาช่วงนี้หมดเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาสวดมนต์กันใหม่นะครับจริงๆมีหลายท่านนะครับที่ส่งมาก็เอาไว้นะครับถ้าอย่างไรสัปดาห์หน้าค่อยส่งมาใหม่เนาะแต่ช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับกับผมณัฐนรลักษณ์กันต่อนะครับเป็นช่วงรายการสดๆนะครับรายการในวันนี้ก็จะพบกันนะครับในทุกๆวันอังคารช่วงเวลา10โมงเช้านะครับถึงเที่ยงนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะแล้วก็ท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็จะชมในช่วงค่ำคืนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงสุดท้ายของรายการก็เป็นช่วงการไหว้พระสวดมนต์นะครับท่านที่มีปัญหาคาใจมีปัญหาความทุกข์ใดๆนะครับก็สามารถที่จะนึกนะครับแล้วก็พยายามมีสมาธิในการที่จะไหว้พระสวดมนต์ที่ผมจะนำสวดมนต์นะฮะที่ถูกต้องตามหลักให้ฟังนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดี๋ยวเราจะชุมนุมเทวดานะครับการชุมนุมเทวดาคือการเชิญเทวดาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็จะให้มาอยู่ข้างๆเราเพื่อที่เราจะอุทิศนะครับบุญแล้วก็โมทนาบุญนะครับให้กับเทวดารวมถึงถ้ามีเทพเทวดาที่สามารถช่วยเหลือดูแลเราได้ก็จะขอให้ท่านมาช่วยเหลือดูแลเราด้วยนะครับ
สักเคกาเมจารูเปเคลิสิคารตเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตาลุวนาคาเนเคหวัตุมหิเคเตหุมมาจยันตุเทวาชารัตลวิสเมยักขคันธพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรับวจนังสาทวูมีสุชันตุธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรมเทวดาที่อยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้เทวดาที่อยู่ในเคหสถานของลูกแห่งนี้หรือเทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวของลูกแห่งนี้ณปัจจุบันนี้ลูกมีโอกาสได้มากราบไหว้หรือลูกได้กำลังสวดมนต์น้อมจิตน้อมใจลูกขอถวายบุญกุศลที่สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันต่อเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นบมเทวดาที่ดูแลรักษาตัวลูกเทวดาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเทวดาที่ปกปักรักษาบุพการีอาทิคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานบริวารพี่ป้าน้าอาทั้งหลายรวมถึงเทพเทวดาทั้งหลายที่ดูแลรถดูแลบ้านดูแลเคหสถานดูแลที่ทำงานรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตลอดเส้นทางที่ลูกได้เดินทางตั้งแต่อดีตกาลปัจจุบันรวมถึงเจ้ากับในเวรทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของลูกของคนที่ลูกรักทุกๆคนขอจงได้บุญกุศลนี้ที่สร้างมาตั้งแต่อดีตกาลปัจจุบันนี้โดยทั่วกันเทอญสาธุและหากได้กุศลผลบุญนี้แล้วเราบรรดาลูกๆหากมีผู้ใดที่กำลังมีความทุกข์ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักในเรื่องครอบครัวในเรื่องหนี้สินในเรื่องสุขภาพหรือเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเกิดความทุกข์ใจในปัจจุบันนี้อยู่ในกมลจิตนี้ไม่ว่ากำลังใช้ชีวิตในรูปแบบใดก็ตามทั้งดีหรือไม่ดีทั้งสุขหรือทุกข์เราบรรดาลูกๆขอน้อมจิตน้อมใจขอให้เทพเทวดาที่สามารถช่วยเหลือได้จงมาช่วยเหลือสิ่งที่เป็นปัญหาลูกที่เกิดขึ้นณขณะปัจจุบันนี้ในเรื่องต่างๆบางคนจะเป็นเรื่องของการเงินที่ติดขัดมานานหรือมีหนี้สินแล้วหาโอกาสหาจังหวะใช้หนี้ไม่ได้สักทีหรือจะเป็นเจ้าหนี้ที่ไม่มีลูกหนี้มาใช้หนี้ก็ขอให้ลูกหนี้มาใช้หนี้โดยเร็วพลันรวมไปถึงท่านที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านรถที่ดินต่างๆขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดมาช่วยเหลือให้การซื้อขายนั้นคล่องตัวมีเงินทองมากมายมาสู่ตัวลูกรวมไปถึงสุขภาพร่างกายของตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนอาทิคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานพี่ป้าน้าอาญาติทั้งหลายคนแฟนรวมถึงบุพการีทุกๆคนที่เคยช่วยเหลือลูกมาหากตัวลูกหรือเขาเหล่านั้นกำลังป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามโรคที่รักษายากโรคที่ติดต่อโรคที่เป็นมานานโรคประจำตัวโรคเรื้อรังขอเทพเทวดาที่สามารถช่วยเหลือสิ่งต่างๆหรือเทพเทวดาที่มีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายได้โปรดลงมาช่วยพวกเขาเหล่านั้นลงมาช่วยตัวลูกให้โรคภัยแค่เจ็บนั้นมีทางแก้ทางออกให้ทุกๆคนที่ลูกรักได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นมีอายุที่ยืนนานขึ้นมีโอกาสที่จะได้ร่วมแสดงความรักต่อกันและกันและสุดท้ายขอให้ลูกได้มีโอกาสได้สร้างหรือแสดงความกตัญญูหรือมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์สินในการดูแลแสดงความกตัญญูต่อบุพการีทุกๆคนให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากนี้สืบไปเมื่อหน้าหรือตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุเนี่ยครับผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับทุกๆวันทุกๆวันอังคารนะครับช่วงท้ายรายการจะมาสวดมนต์ไหว้พระพร้อมๆกันแบบนี้นะครับใครที่ติดตามชมรายการก็มาให้ทราบนะครับว่าทุกวันอังคาร10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับกับผมนัทนรัตน์มาเจอกันนะครับส่วนวันนี้นะครับเวลาหมดนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปไหนขอให้มีสตินะครับมีสมาธิแล้วก็พ
พยายามอย่าใช้อารมณ์นะครับเดือนนี้คนจะทะเลาะกันง่ายหงุดหงิดง่ายหาเรื่องกันง่ายแล้วก็มีปัญหาแยกทางกันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับมีปัญหาเครียดหรือกังวลอะไรให้เดินหนีไปก่อนนะครับแล้วพออารมณ์เย็นๆแล้วค่อยกลับมาเคลียร์หรือกลับมาตัดสินปัญหานั้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายลงนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่081-552-1387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่081-552-1387คนพยากรณ์